ทำไมวันหนึ่งถึงเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าจะเอาจริงเอาจังทางด้านอาชีพนี้ใช่มันคืออาชีพหลักที่ให้หนิงยึดถือแต่มันก็จะมีอาชีพอื่นที่เราทำต่อมาก็คือเป็นมูลนิธิที่กำลังจะทำขึ้นนะคะครับก็ยังมีเรื่องของทีมชาติที่ต้องทำอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นครูด้วยเป็นโค้ชด้วยเป็นนักกีฬาด้วยแต่ว่าอะไรที่เป็นอาชีพก็จะเป็นเรื่องแฟชั่นกับเรื่องของความเป็นอาร์ติสต์แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะไม่ทิ้งหน้าที่ที่เป็นเจ้าหญิงหน้าที่ที่ต้องเซิร์ฟวิ่งประชาชนไม่ลืมในสิ่งที่ทุ่มปู่สมเด็จย่าท่านทรงสอนหรือทุ่มพ่อทรงเตือนเพราะว่าคนเราเกิดมามันเลือกไม่ได้แต่ว่าเลือกแล้วทำยังไงให้มันบาลานซ์แล้วทำไงให้มันดีต่อไปอันนั้นคือสำคัญถึงจะแปดเจ้าก็ต้องมีอาชีพเพื่อจะเลี้ยงดูตัวเองให้ได้เราต้องอยู่ให้ได้ด้วยขาของตัวเองใช้ชีวิตตัวเองให้เป็นแล้วก็เป็นปุถุชนคนหนึ่ง